เข้าสู่ ICU New Talk ในช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปเก็บตกค่ะภาพบรรยากาศนะคะงานพิธีประสาทปริญญานะคะประจำปี2559ซึ่งก็จะมีการจัดซ้อมใหญ่นะคะนั่นก็คือวันที่10แล้วก็รับจริงในวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะรู้สึกยังไงที่ได้รับปริญญาในปีนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับผมถือว่าเป็นอีกขั้นแรกเนี่ยในการเรียนจบครับแล้วก็ปีหน้ามีแผนการที่จะอยากต่อปริญญาโทอยู่ครับก็กะต่อที่มอรังสิตนี่เหมือนกันครับผมแบ่งเวลาในการทำงานและการเรียนยังไงนะครับเมย์ก็มีการตามส่งงานอาจารย์ครับผมพูดคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ผมขอไปทำงานก่อนนะครับขอไปถ่ายละครแล้วก็ตามส่งงานทีหลังครับผมครับก็สำหรับน้องๆนะครับพี่เมย์ก็อยากฝากนะครับว่าแบ่งเวลาในการเรียนแล้วก็การเล่นหรือว่าการพักผ่อนให้ดีๆนะครับจะได้จบเร็วๆครับผมเมย์ก็ขอฝากผลงานทางช่อง7ด้วยนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องมือปืนพ่อลูกติดครับผมขอบคุณครับก็รู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตเลยนะครับก็เพราะว่าพี่โอเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้รับปริญญาตรีคนแรกนะครับก็แม่ก็ขนบ้านมาทั้งบ้านเลยขนมาทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเลยมั้งครับวันไหนที่มีเรียนนะครับก็จะโทรมาลาอาจารย์ซึ่งแต่ว่าคณะเพียวนี่เป็นอะไรที่ลาค่อนข้างยากนะครับก็ต้องมีคะแนนการเรียนด้วยแล้วก็ใช้วิธีการที่เข้าไปตามงานกับอาจารย์แทนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานกลางคืนมากกว่านะครับงานของเพียวครับก็อยากจะให้น้องๆสู้ต่อไปนะครับสำหรับใครที่ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยเพียวก็ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ส่งตัวเองเรียนไปด้วยแล้วก็ได้ทุนของมรังสิตด้วยแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่ของเราภูมิใจครับตอนนี้นะครับก็เรียนจบแล้วนะครับเพียวว่าคาดว่าน่าจะเรียนอาจจะเรียนต่อนะครับยังไม่มีผลงานอะไรก็ช่วงนี้ก็งดประกวด KPN ด้วยก็ยังไงก็ติดตามเพียวได้นะครับใน YouTube นะฮะผมก็ความรู้สึกนะครับที่ได้เป็นบัณฑิตป้ายแดงนะครับก็ดีใจนะครับเหมือนได้รถใหม่ครับผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ปริญญาบัตรใบนี้มานะครับแล้วก็ดีใจครับที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับก็กำลังวางแผนไว้ครับแต่ก็อาจจะขอทำงานเต็มตัวสักพักหนึ่งครับแล้วก็เริ่มเรียนต่อครับก็เรื่องการแบ่งเวลาเรียนนะครับก็เราก็จะรู้นะครับว่าตารางเรียนเรามีช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็การทำงานเนี่ยครับคือเราจะเรียนเป็นอันดับหนึ่งครับก็อย่างเช่นถ้าวันนี้เรามีเรียนเนี่ยครับเราก็จะให้ทำงานแค่ครึ่งวันบ่ายอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนเราเลือกเรียนก่อนครับก็มีครับส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับน่ารักมากๆนะครับโดยเฉพาะอาจารย์นะครับเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเข้าเรียนไม่พอหรือตามเพื่อนไม่ทันนะครับก็สามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์ได้ตามห้องที่อาจารย์ได้เคยบอกเราไว้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนี่ก็น่ารักมากครับว่าเวลาไม่ได้เข้าเรียนครับก็จะเก็บชีทเก็บเลคเชอร์ไว้ให้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับขอให้รักในมรังสิตนะครับรักในคณะในสถาบันในตัวเองนะครับตั้งใจเรียนให้จบนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นคนดีของสังคมครับก็ภูมิใจค่ะเหนื่อยมาตั้งหลายปีในที่สุดก็จบแล้วพ่อแม่ภูมิใจค่ะคือส่วนใหญ่นี่จะเน้นเป็นคณะที่เรียนหนักและต้องทำงานส่งโปรเจกต์คืออาจารย์จะแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราบอกว่าเรามีถ่ายงานคือเราก็ต้องพยายามค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีคิวถ่ายงานอย่างเงี้ยแล้วก็จะขอพี่เขาเลื่อนว่าขอเป็นวันธรรมดาได้ไหมหรือว่าเป็นวันที่เราไม่มีเรียนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เจอนะคือเหมือนเราเหนื่อยกว่าคนอื่นอะคือเหมือนบางทีคนอื่นเขาอาจจะมีแบบเวลาว่างเหลืออีก 2-3 วันต้องทำงานอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบไปถ่ายงานแล้วเหลือแบบแค่วันเดียวอ่ะเราก็ต้องทำโปรเจกต์ส่งไว้ทันก็แบบหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ทำงานทั้งคืนเสร็จไปเรียนต่อตอนเช้าอย่างนี้ก็มีค่ะก็ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกหรือว่า
ไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาเรียนที่มอรังสิตกันนะคะที่นี่คณะก็เยอะอุปกรณ์เพียบทุกอย่างครบหมดเลยเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนอาจารย์น่ารักทุกคนก็มาเรียนที่มอรังสิตกันเยอะนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีผลงานอะไรนะคะเพราะว่าเพิ่งเรียนจบไปเพราะว่าปฏิเสธงานไปหมดเลยเพื่อการเรียนหนังสือจบทีสิทธิ์ค่ะเหนื่อยมากก็ยังไงก็ติดตามใน IG เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายก็สนุกค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเรียกว่าอบอุ่นแล้วเป็นกันเองแล้วมีความเป็นแบบเรารู้สึกว่าเหมือนเราแบบเหมือนเด็กต่างจังหวัดอ่ะเรามาอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่ามันมีเพื่อนที่แบบเราแบบเฮฮาเฮลฮาวได้มันจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แบบเราจะต้องสวยเลิศเชิดจริงคืออยู่ที่นี่เราแบบสนุกได้เต็มที่แล้วก็การเรียนการสอนที่นี่ก็สนุกจริงๆเพราะจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนในห้องก็เราก็จะแบ่งเวลาเรื่องว่าจันทร์อังคารพุธเราอาจจะถ่ายละครใช่ไหมคะเราก็จะดูตารางเรียนว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะลงเรียนไปถ้าเกิดเรามีถ่ายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็จะจัดตารางเรียนใหม่เป็นจันทร์อังคารพุธเทอมต่อเทอมอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบจริงๆเอาตารางเรียนเราเป็นหลักก่อนแต่ว่าเราจะมาเรียนได้ประมาณไหนเนี่ยเราก็ต้องดูอีกทีนึงแล้วบางทีก็เราพูดเลยว่าเราจบได้เพราะว่าเพื่อนพูดเลยว่าเพื่อนจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยยากมากที่จะจบเพราะว่าเช็คชื่อส่งงานในคาบเนี่ยเพื่อนทั้งนั้นเลยแต่มีชื่อเรานะเพื่อนทั้งนั้นเลยคือเพื่อนช่วยได้เยอะเพราะว่าเพื่อนเราก็น่ารักเขาก็บอกว่าไม่รู้แหละรู้อย่างเดียวว่าขอให้ตอนสอบเนี่ยมาให้ได้ที่เหลือเขาจัดการให้หมดก็ทำอย่างเงี้ยจนเรียนจบเนี่ยคือวันสอบเราก็จะมาบางทีวันเรียนปกติอะไรเงี้ยสอบย่อยสอบอะไรในภาคเนี่ยเพื่อนก็แอบทำให้หมดเลยจริงๆค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่นะคะก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยเรียนเนี่ยไม่มีเวลาเรียนใจอยากเรียนมากเลยเพราะรู้สึกว่าเราได้แบบพลาดโอกาสที่จะได้เรียนและสนุกกับเพื่อนในห้องเรียนซึ่งถ้าเกิดน้องๆมีเวลาส่วนนี้น้องๆอย่าเบื่อเลยอย่าแบบอย่าเอาเวลาไปเสียกับว่าแบบน้องอยากไปเที่ยวนู่นอยากไปนู่นแบบการเรียนไม่สำคัญจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้สนุกที่สุดเพราะว่าพอคุณเรียนจบเนี่ยมันจะไม่ได้มาอู้มาอะไรแบบนี้แล้วนะคุณต้องทำงานคุณไม่มีสิทธิ์มาอ้างอะไรทั้งสิ้นแล้วแบบแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยคือเวลาวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยที่สนุกที่สุดแล้วจริงๆอยากให้น้องเก็บประสบการณ์ช่วงนี้สนุกกับการเรียนแล้วก็สนุกกับการอยู่กับเพื่อนให้เต็มที่ค่ะ